ทำไมพี่แดงก็อาชีพเจอข่าวนี่กับเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วกับสำหรับจังหวัดนี้ครับถูกไหมฮะครับทีนี้ยังไงต่อฮะก็คือพอวันที่13เย็นเนี่ยที่ปกติรถจะเดินทางประมาณ4ทุ่มเพราะเดินทางไปนราธิวาสตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วพอไปถึงนู้นเช้าก็เข้าโรงแรมแล้วก็พักผ่อนใช่ไหมก็นักฟุตบอลโดยสตาฟโค้ชกับโค้ชเนี่ยโทรหาผมใช่ไหมว่าเนี่ยน้องๆจะมีอะไรคุยหน่อยอ๋อหมายถึงว่านักเตะครับนักเตะจะคุยกับพี่แดงครับผมก็ไปที่สนามกีฬาพี่แดงก็ไปเลยครับพอไปถึงก็นักเตะนั่นรออยู่แล้วก็ยิงเข้าแถวกันเข้าแถวรอประธานสโมสรก็คือพี่แดงครับผมก็ถามว่ามีใครผมก็เข้าใจความรู้สึกผมก็บอกเลยนะลงพอลงจากรถผมก็บอกเลยว่าผมเข้าใจความรู้สึกนะทั้งผู้ปกครองทั้งตัวนักเตะเองแล้วก็สตาฟโค้ชเนี่ยว่ามันจะคุ้มไม่คุ้มตรงนี้นะผมก็เข้าถามว่ามีใครที่ว่าต้องการจะไปแข่งนราธิวาสพี่แดงถามถามนักเตะครับก็ไม่มีใครยกมือต่างคนต่างยืนเฉยกันใช่ไหมผมก็เลยตัดสินใจตรงนั้นเลยว่าตกลงไม่ไปแล้วผมมีอะไรผมจะรับผิดชอบเองคือนักเตะไม่ไปแต่ว่ามีผู้ปกครองเนี่ยเขาไม่อยากให้ลูกหลานไปใช่เพราะว่าเขาก็คอมเมนต์มาที่ผมว่าสจถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันคุ้มไม่คุ้มใช่ไหมผมเองก็ใช่ผมเองต้องรับฟังผู้ปกครองของเด็กแล้วก็แฟนคลับของจังหวัดระนองด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยความรับผิดชอบมันจะคุ้มไหมหนึ่งชีวิตก็เรียกว่าใช่ว่ามหาศาลแล้วครับตรงนี้ก็คือที่ว่าตัดสินใจไม่ไปไม่ใช่เกี่ยวกับเหตุการณ์สามจังหวัดภาคใต้นะไม่เกี่ยวเลยตรงนี้ผมกล้ายืนยันได้เลยไม่เกี่ยวไม่มีความนึกคิดถึงเหตุการณ์สามจังหวัดภาคใต้เพราะที่ผ่านมาก็พาไปแข่งนะทั้งปัตตานียะลานราธิวาสนะแต่ที่ว่าไม่ไปเพราะว่ามันเป็นการข่มขู่แล้วก็มีมูลหลายๆอย่างเข้าไปในเฟซบุ๊กเนี่ยผมก็ดูแล้วคือเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ว่ามันเป็นการที่ว่าทำให้เห็นเลยว่าสามารถที่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรได้นะผมก็เลยตัดสินใจไม่ไปคือพอคุยกับนักเตะปั๊บเอาละไม่ไปนะทีนี้พอไม่ไปปุ๊บยืนยันแล้วไม่ไปนะพวกเราพี่แดงก็ทำหนังสือมาทำหนังสือวันที่13ทำหนังสือหลังจากที่คุยกับนักเตะแล้วก็คือทำหนังสือวันที่13ก่อนที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพอผมเข้าไปดูใน Facebook เนี่ยของท่านประธานสโมสรเนี่ยนราธิวาสว่ามีการทำร้ายกันแขนหักเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยผมได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยส่งเอกสารไปที่สมาคมศูนย์ภาคใต้ศูนย์ภาคใต้คือที่จังหวัดกระบี่ที่จังหวัดกระบี่นะขอเลื่อนทำการแข่งขันคือพี่แดงทำหนังสือไปนะขอเลื่อนการแข่งขันแล้วก็ใช้สนามเป็นกลางครับขอใช้สนามกลางนะโดยว่าได้ระบุไหมฮะระบุวันไหมไม่ได้ระบุวันก็ขอให้ทางฝ่ายจัดระบุไปนะฮะแต่ว่าเป็นสนามกลางก็คือระหว่างคู่นรายูไนเต็ดกับระนองครับถูกไหมฮะครับถูกครับแล้วก็ส่งให้วันที่13เสร็จแล้วพอวันที่13เนี่ยก็มีหนังสือตอบกลับมามีหนังสือตอบกลับมาในช่วงค่ำในช่วงตอนกลางคืนแต่นั่นแหละแต่ลงวันที่13นะฮะ13นะฮะเขาตอบมาไงพี่เขาบอกว่าเพื่อดำเนินการแข่งขันไปด้วยตามระเบียบข้อบังคับนะของคณะกรรมการจากการแข่งขันศูนย์พัฒนาฟุตบอลภูมิภาคภาคใต้เนี่ยขอให้ระนอง FC เดินทางไปแข่งตามโปรแกรมการแข่งขันที่คณะกรรมการจากการแข่งขันกำหนดตามระเบียบข้อบังคับการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคโดยศูนย์พัฒนาฟุตบอลกระบี่ไอ้ฟุตบอลภูมิภาคภาคใต้เนี่ยจะดำเนินการประสานกับจังหวัดนราธิวาสให้เข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยแก่สโมสรระนอง FC อย่างเต็มที่นะตรงนี้ก็พอนี่คือการตัดสินใจที่บอกเด็กแล้วแต่ผมมาไอ้นี่เข้ามาวันที่13ตอนคืนแต่ผมได้รับวันที่14ผมก็เลยมาอ่านดูแล้วมันคือว่าลักษณะคล้ายว่าประสานกับจังหวัดนราธิวาสให้เข้มงวดแต่พอเหตุการณ์วันที่11กับบอล U20 เนี่ยวันนั้นมีท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอของจังหวัดนราธิวาสมีผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมเสร็จแล้วผมมาก็มาย้อนดูการข่มขู่เนี่ยคือมันเป็นการเหมือนกับว่าอาฆาตนะอาฆาตนะจัดเตรียมหนอนอะไรไปปูเสื่ออะไรต่ออะไรเนี่ยให้ใช่ไหมแล้วก็จะเนี่ยข้าพร้อมต้อนรับหน้าสนามและระหว่างทางพอก่อนถึงสนามบัตรละนองต้องผ่านถนนบ้านข้าข้ารอวันนี้มานานนะตรงนี้ผมเองก็ไม่ทราบว่าเป็นใครยังไงแบบไหนใช่ไหมผมก็ถือว่าตรงนี้การตัดสินใจของผมอะ
ก็เป็นการตัดสินใจที่ผมที่คิดว่าถูกต้องแล้วอาจจะไม่ถูกใจทางนราธิวาสนะแต่สิ่งที่ผมมาวันนี้ผมก็รอให้คำตัดสินตัดสินมาแล้วก็ได้อุทธรณ์ไปแต่สิ่งที่ผมมาวันนี้ผมอยากจะฝากถึงสมาคมฟุตบอลโดยคณะกรรมการเนี่ยว่าให้พิจารณาใหม่โดยผมได้ยื่นอุทธรณ์ไปเนี่ยว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลที่ผมไม่ไปไม่ใช่ว่าอยู่ๆว่าไม่มีเหตุผลคือทั้งหมดพี่แดงก็ได้รวบรวมเอกสารจากเฟซบุ๊กบ้างจากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะส่งให้สมาคมเพื่อยื่นอุทธรณ์แล้วนะฮะหลังจากที่ถูกลงโทษไปปรับเงิน 50,000 บาทปรับ2ประตูแล้วก็ตัดไป3แต้มแล้วยื่นอุทธรณ์ไปเรียบร้อยยื่นซื้อไปวันไหนครับพี่ผมยื่นอุทธรณ์ไปเมื่อวันที่เอกสารเยอะมากครับนะฮะเวลาเราก็น้อยเหลือเกินยื่นอุทธรณ์ไปเมื่อวันที่25ครับ25นะฮะครับตอนนี้หนังสือดังกล่าวเรื่องดังกล่าวยังอยู่ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับอยู่ที่สมาคมครับนะฮะก็คือพี่แดงก็อยากให้สมาคมได้พิจารณาเป็นแนวใหม่ครับเป็นเหตุการณ์ใหม่นะฮะหรือว่าให้โอกาสครับประมาณนั้นใช่ไหมฮะเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของระนองนะครับทำไมไม่ไปเตะกับนรายุนเต็ดเราก็รู้แล้วนะครับคือก่อนหน้านี้สั้นๆเลยนะฮะก็มีท่านวัชระเนี่ยท่านได้พูดผ่านทางด้าน YouTube นะครับก็คงจะเห็นกันอยู่แล้วก็มีทีมงานของผมเนี่ยเพื่อที่จะให้ YouTube นี้ออกไปและตอนหลังเนี่ยเตรียม YouTube ขอไปครับเตรียมคลิปไว้แล้วนะครับวันนั้นแต่คุณวัชระน่ะสั่งให้กับทางด้านผู้ที่เกี่ยวข้องโทรมาหาผมบอกว่าให้งดคลิปตัวนี้เพราะว่ามันแรงเหลือเกินไปพูดพาดพิงขออนุญาตพูดถึงพี่แดงว่าถ้าไม่ใช่มืออาชีพก็ลาออกไปต่างๆนี่สปิริตของพี่วัชรานะนี่พูดนะฮะคือวัชราเนี่ยประธานสโมสรของนราก็ยังเรียกว่ามีน้ำจิตน้ำใจว่ากลัวกระทบกระเทือนถึงน้องประมาณอย่างนั้นคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยผมเองอ่ะได้เข้าไปใน Facebook แล้วก็ไปเห็นท่านวัชราเนี่ยในฐานะประธานสโมสรนราธิวาสเนี่ยได้เห็น YouTube นี้แล้วก็ผมก็มีเบอร์ของท่านอยู่แล้วผมก็โทรไปถามว่าท่านทำไมทำกันถึงขนาดนี้ใช่ไหมเรื่องมันจบไปแล้วผมก็รอทางสมาคมฟุตบอลกับท่านเนี่ยกับสโมสรนราธิวาสกับผมไม่มีอะไรกันใช่ไหมทุกอย่างก็คือว่าท่านเข้าไปตำหนิว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่มืออาชีพก็อย่ามาทำถ้าเกิดไม่มีเงินก็ให้คนอื่นทำเดียวผมจะบอกเลยนะสโมสรฟุตบอลระนองเอฟซีไม่เคยค้างเงินนักเตะนะไม่เคยเลยที่ว่าจะค้างเงินนักเตะนะตรงนี้ผมก็ถามที่ว่าการที่ผมถูกปรับ50,000กับผมเดินทางไปแข่งเนี่ยใช่ไหมมันก็ไม่ต่างกันใช่ไหมเพราะมันก็มีค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ต่างกันตรงนี้ผมก็จะฝากท่านเองว่าผมก็บอกกับท่านว่าท่านมันทำไม่ถูกท่านก็ขอโทษแล้วก็สงสัยว่าที่เราจะมาติดต่อทาง SMTV เพื่อเอาคลิปออกใช่ไหมก็คงอย่าเพ้อว่าตรงนั้นคำพูดของผมคงอย่าสะกิดใจแกหรือว่าเตือนอะไรแกท่านก็คงมองมุมอีกมุมนึงนะฮะกลัวจะไม่สบายใจก็โทรศัพท์มาบอกทีมงานของเรานะครับอย่าได้นำคลิปนี้ออกนะก็เป็นบรรยากาศของนักเตะที่รอวันนั้นแหละนะแต่ว่าไม่มีคลิปของท่านวัชระออกไปนะฮะเอาละครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าทางด้านพี่แดงเนี่ยเป้าหมายก็คือยื่นอุทธรณ์ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันมาจากทางด้านสื่ออินเทอร์เน็ตได้หลายอย่างนะครับทำให้ต้องมีการงดที่จะไม่เดินทางนะครับครับวันนี้นะฮะได้คุยกับประธานสโมสรระนอง FC นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เดินทางจากปากใต้เลยนะครับมาพบรายการตะลุยแข่งดี2ต้องขอบคุณพี่แดงครับวรานนท์เกลื่อนสินนะครับต้องติดตามเรื่องราวของทีมนี้ต่อไปนะครับในโซนภาคใต้ขอบคุณพี่แดงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาละครับรายการตะลุยแข่งดี2ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันจันทร์นะฮะพอดีมีของฝากครับผมนะเดี๋ยวลาไปก่อนเดี๋ยวเรามอบกันในช่วงท้ายพบกับรายการตะลุยแข่งดี2ในวันจันทร์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชั้นสองพ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจอุ้มชูฟุตบอลลีกไทยสปิริตเกิดก่อที่ใจมือจับมือสร้างมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่บอลลีกภูมิภาคไทยบันไดของคนมีฝันบอลลีกภูมิภาคไทยบันไดของคนมีฝันอ
ือดังดังให้ทีมรักสุดใจในวันที่มีชัยสู่หกหัวใจที่ห้าวหาญมีรอยยิ้มเป็นกำลังใจแฟนพันธุ์แท้และถึงไหนถึง